บกับเราอีกนะครับผมเอมมี่ปะเที่ยวเหอะนะครับรอบนี้เรามาดูที่นะครับที่ตอนนี้เราก็กำลังเหอะนะครับนี่ที่เราซื้อไว้แปลงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาเรียกเขาสามพญานะครับสวยนะครับชอบมากแล้ววันนี้เราก็แบบว่าอารมณ์ดีนะครับเราก็เลยมาซื้อกันอีกแปลงนะครับนี่ตรงนี้นะครับเจอเขารูปนี้นะครับเขาผู้หวายนะครับซื้อไว้เพิ่มอีกนิดหน่อยนี่แปลงตรงนี้ก็จะไปเที่ยวนะครับก็เลยมาดูที่ด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไอ้แคมปิ้งนะครับนัดคุณพ่อโปไว้นะครับเรื่องของเพจฟองสตอรี่นะครับที่ถ่ายรูปสวยๆให้เราเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับคุณพ่อกันนะครับตอนนี้เราก็นี่เราเห็นบ้านหลังนี้เรายิ่งสวยจังเลยที่ของเราตรงนี้นี่ไหนนี่เขามาสร้างเป็นพื้นเรียกอะไรแบบอย่างมาแล้วนะครับแบบอย่างแบบอย่างนี่ต่างจังหวัดต้องรั้วคาร์บอยนะครับนี่เพื่อความเท่นี่นะครับนี่เจ้าของที่เขามาลองตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้มาทำคลิปตรงนี้กันนะครับขำกันมานอนเล่นที่นี่คืนนะครับที่เราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับเฮ้ครับเดี๋ยวว่ากันนะครับเจอกันที่อิโต้แคมป์อะไรสักอย่างครับมาพร้อมฝนกันอีกแล้วถึงที่พักเราแล้วโอ้วิวเขาอลังการมากเลยค่ะแล้วแบบเหมือนมาพร้อมฝนเลยอ่ะลุ้นอีกแล้วฮะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเจอหมอกกันไหมไปครับเช็คอินนี่ทางเข้าเขาหินนะครับลูกมันเริ่มเลยรอดไหมเนี่ยมันกลัวเขาหินจะรอดไหมอ้าวองฟองอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะองฟองสวัสดีค่ะไปไหนคะองฟองไปไหนคะรถเครื่องเอาของถ่ายรูปยังเออเจอถึงแล้วครับอีโต้แคมป์อะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับที่จอดรถเขากว้างเลยเขามีเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับนี่ที่จอดรถกว้างมากนี่นะครับเขาลูกนี้นะครับผู้คนก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับตามสไตล์คาเฟ่ไปครับดูที่พักดีกว่าเขาก็มีเป็นร้านเต็นท์ด้วยนะครับตรงนี้นี่ทำช่องไว้ให้กลางเต็นท์นะครับแล้วเรานอนเป็นห้องนี้นะครับนี่เรานอนห้องแรกเลยครับห้องเบอร์7ตรงนี้มี3ห้องนะครับนี่ห้องเบอร์5เออครับเดี๋ยวไปดูในห้องเราก่อนนี่ครับห้องของเราห้องน่ารักมากเลยอ่ะห้องน่ารักครับเข้ามาดูดิแล้วก็ห้องน้ำนี่มาถึงเขาเปิดดนตรีกล่อมให้นะครับผมแล้วตกใจว่าเสียงอะไรเนาะใช่ไปครับไปกันต่อทีเดียวครับจบเพราะว่าอากาศร้อนมากนี่นะครับคุณพ่อน้ององฟองหรือว่าฟองสตอรี่นะครับเจ้าของเพจผู้โด่งดังในการใช้ BYD นอนเป็นเต็นท์นะครับนี่ตอนนี้คุณพ่อเขาอินมากครับBYD นี่ถ
ายรูปกันใหญ่เลยนะครับมุมนี้มุมสุดฮิตนี่คุณพ่ออะไรคุณยันทางอากาศดีมากครับนู่นนะครับคาเฟ่ของเขาแล้วก็มีห้องตรงนู้นอีกนะครับนู่นอ่ะตรงนู้นก็เป็นห้องให้เช่าแหละครับเดี๋ยวไปดูในเพจของเขาครับนี่ไม่อ้าวโถบอกแล้วไม่มีลืมคุณพ่อนี่นะครับมุมนี้ครับนี่โหแล้วคุณพ่อจองที่พักโหแล้วห้องโป๊ะเช่เลยครับนี่ติดกับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าแดดร้อนจัดอะโหดอะเดี๋ยวถ่ายรูปกับคุณพ่อกันนะครับเย็นๆนะเย็นๆรู้เรื่องครับคุณพ่อบอกเดี๋ยวผมก็จะมานั่งเล่นกับคุณพ่อเนี่ยครับแต่รอล่มๆก่อนตอนนี้เราก็ซุ่มจิบเบียร์ก่อนนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนเดี๋ยวจะไปคาเฟ่อ๋อไม่ได้เดี๋ยวคุณนายต้องให้ถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นก่อนสักพักดีกว่าโอเคครับครับมื้อเย็นของเราเย็นนี้มาภาคเหนือทีเราก็ต้องกินหมูกระทะนะครับกินทั้งสองครอบครัวเลยครอบครัวไหนภาคเหนือครอบครัวฟองสตอรี่ด้วยครับเดี๋ยวก่อนไหนภาคเหนือนี่ครับภูเขาโอเคครับชุดละ499ครับแต่เยอะมากเลยนะดูดิตอนแรกว่าจะกินที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าฝนมามืดเลยว่าฝนจะตกนะครับนี่ครอบครัวน้องอองฟองน้องอองฟองยิ้มหน่อยค่ะหิวพ่อเก็บรถแล้วก็นี่นะครับนี่ก่อนกันเลยข้างหลังครับคุณพ่อเก็บของเรียบร้อยแล้วครับยังรวดเร็วทันใจเพราะว่าร้อนเดี๋ยวร้อนรอบนี้เราต้องมีภาพโดรนที่สวยนะครับเพราะว่าขโมยภาพโดรนคุณพ่อมาลองฟังกับคุณแม่นอนอยู่เลยครับเมื่อคืนลองเทสแล้วนะครับเย็นเจี๊ยบเย็นกว่าในห้องแอร์ผมอีกเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับนี่สำหรับคนที่สนใจเต็นท์เดี๋ยวคุณพ่อเขาอุปกรณ์เยอะนะครับของแท้ครับส่งสายไฟครบหมดเลยดูนี่ชาร์จไปด้วยชาร์จแบตด้วยนะตัวโคตรเท่ใช่รถไฟฟ้าแคมปิ้งครับหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์คุณพ่อ คุณพ่อบอกประมาณ2ชั่วโมง 1% นะครับของเมื่อวานโอ้โหทั้งคืนครับ 16% ทั้งคืนฟิลคุณพ่อแจ่มกว่าเพื่อนเลยครับตื่นมาโอ้โหของแท้เลยตรงนี้ก็คือคุณพ่อจัดเซตอะไรอ่ะเซตหนังทีวีครับเลยไม่ใช่หนังทีวีสิหนังอะไรวะโหดูเพลินเลยนะครับดูการ์ตูนของหลานโอเคครับเดี๋ยวเรากินข้าวดีกว่าแต่ตอนนี้กินน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อคืนกินเบียร์เยอะไปหน่อยคอแห้งครับ
ครับของแท้นี่ลืมให้ดูห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำสำหรับคนที่มานอนเต็นท์ฝั่งนี้ผู้ชายนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำจบครับหัวอย่างเซอร์เอ้ามีเมนูเฉยนี่นะเขามีโซนนี้ด้วยนะครับสำหรับที่บอกของคนที่พักเข้าที่พักนะครับถึงใช้โซนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะให้กางเต็นท์ด้วยนะครับตรงนี้อ๋อได้ครับนี่ไงมีตัวเลขบอกอยู่นะโอ้นี่ก็ชิลนะครับเดี๋ยววันนี้ไปรีวิวคาเฟ่หน่อยนะครับอ๋อนี่ไงตัวปีตัวอะไรตรงนี้ให้คนกลางเต็นท์ด้วยวันนี้พาสาวมาออกเดทนะครับลูกลูกสาวคนเล็กครับเขินเซตอาหารเช้านะครับเซตอาหารเช้าครับออกเดทกับหลานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคาเฟ่นะครับตามสัญญานี่นะครับเข้ามาจากที่จอดรถก็เป็นประตูตรงนี้นะครับจัดไว้นะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนห้องแอร์เขานะครับนี่พี่ถ่ายรูปเยอะมากนะครับมีเพลงฟังเพราะกับวิวเขาสวยๆครับนี่โซนห้องแอร์เขานะมีห้องนี้อีกห้องนึงแล้วก็อันนี้เป็นโซนห้องพักนะครับก็ข้อมูลราคาก็เช็คจากทางเพจพี่เขาเลยนะครับมี1 2 3สี่ห้องนะครับน่ารักนะครับห้องตรงนี้แต่ว่ามันจะได้วิวฝั่งนู้นนะครับแต่ถ้าพักฝั่งผมก็ตรงนู้นก็จะได้วิวฝั่งนี้นะครับนี่นะครับไปครับเดี๋ยวเดินทางกันไปหาอะไรกินแล้วก็พาหลานไปเล่นอะไรหน่อยนะครับโอเคครับผมที่เรามากันตามธรรมชาติคาเฟ่ฟาร์มนะครับมีสัตว์มีอะไรนี่นะครับให้เด็กๆนะครับมีกิจกรรมของเด็กๆนะครับแล้วก็มีอาหารเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันที่นี่เห็นก็มีซ่าครับอยากกินพิซซ่าเฉยไปครับนะครับเข้ามาถึงพี่ก็มีนะครับให้บริการเป็นตะกร้าสัตว์นะครับตะกร้าละ50บาทแต่ว่าใครทานข้าวก็ไม่ต้องเสียนะครับนอกจากว่าอยากจะซื้ออาหารไปให้สัตว์นะครับนี่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปเล่นด้วยแหละองฟองชอบมากนะครับทานข้าวร้านอาหารนี้จ๋ามากินวันนี้ก่อนลุงฟองมากินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวข้าวมีเดียวกันเดี๋ยวป้าไปด้วยมากินข้าวก่อนค่ะเสียงอะไรออบว่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเธอหิวไหมล่ะเธอเริ่มหิวหิวดิอ่ะเขาเตรียมหิวเตรียมหิวนี่ครับต้องให้คุณพ่อปราบคุณพ่อปราบอยู่น้ำหนูนั่นแหละนี่ครับทางเข้าร้านอาหารคุณพ่อสายถ่ายรูปแวะถ่ายรูปก่อนครับไม่ยืนก็พ่อก็ไม่พาไปนะถ่ายพ่อถ่ายรูปนี่โซร้านอาหารนะครับโอ้ดีครับโอ้
ว่างอยู่นะครับนี่มาแล้วอันนี้อะไรนะเอมมี่สปาเกตตี้ซอสเห็ดครับแล้วก็ข้าวผัดยาวุ้นเส้นแล้วก็มีพิซซ่าอีกเนาะใช่พิซซ่าอีกอย่างนึงแล้วนะครับมาดูสวนสัตว์กันดีกว่ามีขบวนรถไฟด้วยครับเดี๋ยวจะว่าจะขึ้นขบวนรถไฟแล้วด้วยนี่นะครับก็มีสัตว์ต่างๆนานานะครับอยู่ในกรงไก่ขนปุยครับอันนี้ว่างเปล่าครับขอแอบอยู่นี่นะครับก็เป็นโซนจะเป็นอะไรที่ทำแบบครอบครัวนะครับพาเด็กๆมาเรียนรู้ต่างๆนี่เดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟนี่สักหนึ่งรอบนะครับนี่รถไฟฟองขึ้นรถไฟแล้วฟองไปถ่ายรูปกับสัตว์ก่อนนี่นะครับอ๋อมันนั่งได้คนเดียวนะครับมาแล้วนี่นะครับสถานีนายสถานีนี่จะบอกด้วยโอ้ยตกใจนี่เลยครับนี่เราชมสัตว์แบบขบวนรถไฟครับล้อหนึ่งรอบครับครับเราก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับติดตามพวกเราใหม่ได้นะครับคลิปหน้าว่าจะไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วยควายด้วยครับควายจมน้ำบ๊ายบาย